สวัสดีครับเรามาต่อกันหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมพูดในเรื่องของสกิลสำหรับตัวนี้ซึ่งของที่ผมใส่จริงๆมันก็ของเดิมมาแหละเพียงแต่ว่าเราสามารถประยุกต์ทำให้มาลุยอนุบิสได้ด้วยโดยเปลี่ยนของนิดหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยแค่นี้ก็เหมาะสำหรับลุยอนุบิสแล้วถ้าสังเกตดีๆสกิลของผมจะเป็นออกไปทางสายเทิร์นแต่เทิร์นแบบไม่ใช่เทิร์นเต็มที่นะผมพูดถึงสกิลคลาส1ก่อนดีกว่าสกิลคลาส1เนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกันก็คือ AB เต็มมีไอ้พนุมาอะไรเนี่ยมีฮิลเต็มผมเล่นจ็อบ50เพราะฉะนั้นสกิลจ็อบผมจะเหลืออยู่3ซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำอะไรคนส่วนใหญ่จะชอบลง Angelus เป็นเลเวล5แต่ผมไม่ค่อยชอบกดสกิลเนี้ยมันหน่วงหน่วงน่ารำคาญเนี่ยแล้วมันติดดีเลย์ด้วยผมไม่ชอบเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้แองเจลัสเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ใช้แองเจลัสผมจะไม่รู้จะอัพไปทำไมผมก็เลยมาลง Divine Protection แทนเพื่อเอาไว้เวลาโดนพวกผีดิบอะไรอย่างเงี้ยเช่นก็คืออนุบิสแหละตบอย่างน้อยมันช่วยได้นิดหน่อยไม่มากแทบไม่รู้สึกเลยอ่ะแต่มันก็ยังดีกว่าไปอัพไออันเนี้ยสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลงอันนี้เพราะยังไงผมไม่กดแองเจลัสอยู่แล้วรำคาญส่วนในคลาส2เนี่ยผมจะมาลงเทิร์นแอนเดสก่อนเลยซึ่งถ้าผมลงเทิร์น10เนี่ยถ้าตามทางผ่านสกิลนะก็คือผมจะต้องลง4 บวก3บวก1บวก1แล้วอีก10ก็19พอยต์จ็อบมาถึงเลเวล1บวกอีก19พอยต์ก็อัพไป19เลเวลจ็อบเลเวล20ผมก็จะมีเทิร์นแอนเดสเต็มหลังจากเทิร์นแอนเดสเต็มเนี่ยจริงๆเทิร์นเลเวล1ผมว่าก็เริ่มมาได้แล้วล่ะอาจจะติดไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่หลังจากเทิร์นเต็มจ็อบเลเวล20แล้วก็จะไปลงแครี่กันแครี่เพื่อที่เวลาโดนท่าตาบอดหรือโดนอะไรตบอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ถูกสะดุดอะไรเท่าไหร่อีกอย่างนึงก็คือเทิร์นอ่ะเวลาเทิร์นอ่ะมันมีระยะเวลาไล่ด้วยแหละซึ่งมันโดนขัดได้ง่ายเพราะฉะนั้นแครี่เนี่ยสำคัญพอลงเทิร์นเต็มปั๊บไปลงแครี่ต่อกว่าแครี่จะเต็มก็คือจ็อบเลเวล30แล้วล่ะพอจ็อบ30ปั๊บหลังจากแครี่เต็มผมแนะนำให้มันลง SP Recovery ต่อกว่า SP Recovery ตอนแรกอ่ะ SP Recovery เรา4ใช่ไหมเพราะจากเทิร์นแอนเดสอ่ะมันเป็นทางผ่านที่ต้องอัพ Recovery เลเวล4กว่า Recovery จะเต็มเราก็จ็อบเลเวล36ไปแล้วถึงตรงเนี้ยสามารถใช้งานได้แล้วซึ่งจริงๆไม่ต้องเลเวลสูงมากก็ได้จ็อบ36อาจจะเลเวลสักประมาณ70กว่าๆแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะที่เราจะใส่กันก็คือเราต้องใส่ไอ้นี่ใช่ไหมล่ะคาวเร่งเนี่ยคาวลดไล่ซึ่งมันต้องใส่เลเวล85เพราะฉะนั้นเราจะอัพเลเวลกันต่อพออัพเลเวลกันต่อมันจะมีสกิลเพิ่มมาตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะลงอะไรกันแล้วสำหรับผมเลือก2สกิลนี้ก็คือไอเนี่ยไอมานัสอะไรเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยชื่อของผมก็บอกแล้วผมเอาไว้โอนให้ครูเซเดอร์ซึ่งตอนนี้เป็นพาราดินกรณีที่ผมแทงอนุบิสเนี่ยบางทีดาเมจมันขาดด้วยแหละเรื่องของเรื่อง เช่น 4T ยังไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็จะช่วยได้พอสมควรถึงแม้มันจะอยู่แค่1นาทีก็ตามต่อไปที่ผมเอาก็คือเซนทอรี่ผมเอาเลเวล7สูงกว่านี้มันไม่ช่วยให้ฮิลแรงขึ้นแล้วมันฮิลได้แค่777อะไรกันฟะมาจิ้มกุกกักกุกกักก็ถ้าเลเวล8ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะนานขึ้น3วิมั้งเพราะฉะนั้นผมไม่สนกับ3วิเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาแค่เลเวล7พอแล้วผมก็จะมีสกิลพอยต์เหลืออยู่2ถ้าผมจ็อบเลเวล50ซึ่งตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้จะไปอัพอะไรแล้วมันก็จะหมดแต่ถ้าใครไม่อยากเอาไอเนี่ยไอมานัสกับไอเซนทอรี่เนี่ยก็ประหยัดไปได้12พอยต์จะไปลงเล่นกับกอเลียก็ได้กอเลียลัก10หน่วยมันทำให้เรทติดที่ผมเคยหามานะเรทติดเพิ่ม 1% เพราะฉะนั้นกอรียไปก็บวก 3% ผมไม่มาอยู่แล้วกับเทิร์นโอกาสเทิร์นติดเพิ่ม 3% เพราะฉะนั้นกอรียผมเลยไม่อัพขี้เกียจกดด้วยเรื่อง30วิน่ารำคาญส่วนไอ้แม็กเนี่ยอัพไว้ก็ดีแต่ว่าเลเวล2ผมไม่ต้องอัพดีกว่าไหมผมสลับหมวกซาฮาเอาก็ได้ป่ะใช่ไหมผมสลับหมวกซาฮาเอาก็ได้เนี่ยเลเวล3ดีกว่าอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลย2พอยต์ผมก็เลยไม่ลงเลย
แต่ถ้าใครไม่เอาไอ้นี่หรือไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะประหยัดก็จะมาลงไอ้แม็กอันนี้ได้ที่เหลือก็อยู่ที่แล้วแต่ละจะไปประยุกต์เอาเล็กอารีน่าหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหลักๆมันก็จะประมาณนี้สำหรับทางผ่านของผมก็คือจ็อบเลเวล36เนี่ยถือว่าใช้งานได้และมีทั้งเทิร์นทั้งแครี่ก็คือพาไปโอน SP มี ABK มีรีมานาเต็มก็ใช้งานได้ชุบได้ด้วยนิดหน่อยซึ่งถ้าจะไปเก็บเลเวลเองเนี่ยของที่ใส่ก็ส่วนใหญ่ก็ลดดาเมจที่เหลือก็เดิมๆไปไม่มีอะไรซีเรียสไอ้อันนี้ผมแถมมาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินพกวิงมาด้วยทำไมมันเซิร์ฟแลกเกิดอะไรขึ้นครับข้อเสียของเทิร์นแอดเดสอ่ะที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือ1มันต้องไล่1วิหรือไงเนี่ยแหละซึ่งผมว่ามันถูกขัดมันถูกขัดอ่ะก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่แต่โอกาสติดมันก็เยอะดีเพราะฉะนั้นมันก็ได้อย่างเสียอย่างอีกข้อนึงก็คือมันต้องใช้ระยะประชิดซึ่งผมว่ามองว่ามันเสี่ยงเดี๋ยวเรามาลองดูว่าไอ้ที่เทิร์นๆกันเนี่ยน่าจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นผมจะใช้กันแค่จะลองเทิร์นให้ดูแค่นี้หน่อยๆดูว่าโอกาสติดมันแค่ไหนสำหรับสเตตัสแบบนี้ซึ่งของผมหนักไปทางอินและลักไม่มีเลยมันไปไหนหมดวะโอ้โหแล้วมันมาซะขนาดนี้โอ้แล้วทำไมต้องไปยืนจ่อด้วยฟ้า5ทีกว่าจะตายสวยละมั้งสงสัยอ้าวโคมาทีก็มาซะเยอะเลยโอ๊ยยังจะเดินเข้าไปหาอีกเนี่ยมันต้องเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยผมว่าแย่แล้วพะเข้าไปพะเข้าไปกว่าจะติดเนี่ยแครี่ช่วยได้เยอะเลยเห็นไหมสำหรับสายเทิร์นแครี่จะเป็นอยู่ตรงนั้นน่าจะประมาณสัก3ทีอ่ะโดยเฉลี่ยตัวไหนที่มันไม่ติดมันก็จะมาชอบไม่ติดรัวๆเอาเอาล่ะหลังจากที่ผมเทิร์นให้ดูไปคร่าวๆแล้วคราวนี้มาดูที่พระอีกตัวหนึ่งบ้างพระตัวนี้ของผมเลเวลยังค่อนข้างต่ำอยู่ซึ่งตัวนี้จะเป็นสายชุบโดยเฉพาะเป็นชุบแล้วก็โอน SP ด้วยแต่ว่าก็คือหลักๆก็คือตัวนี้จะไม่เทิร์นแอนเดสแต่ว่าไปอัพตัวอื่นผมพูดถึงในสกิลคลาส1ก่อนสกิลคลาส1เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันใน3พอยต์สุดท้ายอ่ะของผมมาลงถ้าไอเนี่ยสร้างน้ำมนต์แล้วก็หรืออีก2พอยต์ผมจะไปลงอันนี้ก็ได้แต่ไม่รู้จะลงอะไรตอนนี้ผมก็เลยไปลงอันเจลัสเหมือนเดิมซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีไม่รู้
ี้เกียจกดพูดง่ายเพราะส่วนในสกิลคลาส2เนี่ยจะต่างกันอยู่นิดหน่อยก็คือสกิลที่ผมลงอ่ะก็คือจะลงชุบก่อนเลยเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะได้เก็บเลเวลเองได้หรือสามารถพาตัวเด็กได้ด้วยก็คือทางผ่านเนี่ยมันแค่ใช้แค่5พอยต์เองแล้วผมก็มาลงชุบอีก4เลเวลก็จะกลายเป็น9พอยต์จ็อบเลเวล10ผมก็สามารถเก็บเวลได้แล้วแล้วก็พาตัวอื่นได้ด้วยหลังจากนั้นผมจะมาลงแครี่เต็มซึ่งพอช่วงพอแครี่เต็มเนี่ยผมว่าก็จะเริ่มอิสระและสามารถเอาไปใช้เป็นตัวโอน SP ได้ที่เหลือคนอื่นจะมาลง SP Recovery ต่อเลยก็ได้ก็แล้วแต่แล้วจากนั้นผมมาลงไอเนี่ยไอ Esperzillo อะไรของมันเนี่ยไอท่าเคลือบน้ำมนต์ซึ่งตัวเนี้ยผมทำไว้เป็นโอน SP ให้พ่อค้าเพราะฉะนั้นตัวพ่อค้าผมบางทีมาทุบอนุบิสก็จะใช้ท่านี้เคลือบน้ำมนต์เพราะฉะนั้นผมก็เลยลงแต่ว่าไอตัวคูเซตไอตัวที่เอาไว้โอนให้พาราดินของผมไม่เอาท่านี้เพราะว่าโฮลี่คอร์สมันเป็นท่าที่เป็นท่าศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เอาเพราะฉะนั้นสกิลของผมตัวนี้จะอัพมาค่อนข้างต่างกับตัวที่แล้วอยู่เหมือนกันสกิลผมยังอัพไม่สุดก็เพราะว่าเลเวลยังไม่เยอะเท่าไหร่เอาล่ะของผมมาลองชุบให้ดูเลยดีกว่าก่อนที่จะยาวของจริงๆก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากของผมยังไงเลเวลมันต่ำเลือดมันก็น้อยอยู่แล้วล่ะผมขี้เกียจเอารองเท้ามาใส่เพิ่มเลือดผมใส่ไอ้นี่ไม่ใส่กันธาตุลมเพราะยังไงโดนจูต่อให้ใส่ผมว่าก็ไม่น่าจะรอดหรอกเลือดผมน้อยอยู่แล้วที่เหลือก็คือส่วนใหญ่เอามากันเพื่อลดดาเมจแค่นั้นเองไม่มีอะไรการชุบอนุบิสมันต้องใช้กดชิปก่อนแล้วค่อยชุบกดชุบอีกทีซึ่งผมจะใช้คำสั่ง no chip เอาก็คือต้องทำให้มันเปิดเวลาลูกศรเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดาบแล้วเห็นไหมเนี่ยก็คือเราไม่ต้องมานั่งกดแล้วถ้ามีบากีด้วยเวลาชุบอนุบิสมันจะหนีบ้างแต่ข้อเสียก็คือมันเปลือง MP ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอันนี้มันใช้ต้อง60แต่เทิร์นอ่ะมันใช้แค่20ถ้าคิดจะชุบต้องพกบูมันจะเยอะแล้วก็แบกน้ำหนักได้เยอะด้วยอันนี้ผมมีสกิลแบกน้ำหนักอยู่เลเวล7เพราะฉะนั้นก็เลยได้ค่อนข้างดีเราไปลองกันเลยดีกว่าเอาติดอีกเว้ยหมดแล้วมั้งเนี่ยบากิถ้ามีคนมากลางมากี่อ่ะสบายมากเลยข้อดีของสายชุบอนุบิสก็คือสามารถใช้สกิลได้ระยะไกลและที่สำคัญก็คือมันไม่ต้องไล่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องโดนขัดตัวนี้ผมไม่อัพไอ้สกิลเร่งเหมือนกันเพราะผมจะใช้หมวกซาฮาเพื่อที่จะไปอัพสกิลได้หลากหลายมากขึ้นเพื่ออะไรวะเนี่ยบังเปิดแค่นี้ก็น่าจะพอชุบมันจะติดยากกว่าเทิร์นเพราะว่าชุบเลเวล4มันก็จะเทียบเท่ากับเทิร์นเลเวล4เฮ้ยโอ้มีโอลิเว้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครชอบสายไหนสำหรับผมชอบสายชุบอนุบิสมากกว่าเพราะว่าผมไม่ชอบเข้าไปใช้เทิร์นระยะประชิดแล้วก็ระยะเวลาไล่ที่มันน่าหงุดหงิดด้วยซึ่งส่วนใหญ่ผมไม่เอาคงไม่เอาพาเวลเองจนเก้าๆอยู่แล้วล่ะอ
เนี่ยก็ใช้ได้ไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมจะติดค่อนข้างยากอีกส่วนหนึ่งก็คือสเตตัสผมด้วยละมั้งอันนี้ผมหนักไปทางอินก่อนเลยเพราะว่าผมเอาฮิลแรงอีกอย่างนึงคืออินมันได้เด็กไปด้วยอ่ะคือมันไล่ไวไปด้วยในตัวโอ้โหเอจีผมคาไว้ที่30ก่อนยังไม่จำเป็นต้องรีบลงให้50เพราะว่ายังไงผมก็ไล่ไม่ไวอยู่แล้วเวลาโอน SPตอนนี้อินผมก็เยอะพอสมควรแล้วผมก็เริ่มไปลงเด็กซึ่งกว่าจะเด็กกว่าจะสัก70 80ก็คงอีกนานเพื่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะประมาณ5ทีซึ่งก็คงไม่น่าจะมีโอกาสได้ใช้ขนาดนั้นไอ้ยะไอ้ยะก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมไม่แปลกสายชุบมันก็อย่างนี้แหละงุนงินกับติดยากหน่อยแต่ว่าใช้สะดวกดีโอ้ยเฮ้ยเอ็มพีก็ยังไม่ติดก็ยังไม่ติดโอ้ยเออติดแล้วก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่าสะดวกดีก็แล้วแต่คนชอบเนี่ยโอ้โหยิ่งไม่มีขนาดเนี้ยทั้งบากี่ทั้งเต้น SP ด้วยสบายเลยอ่ะครับเหมือนว่ามันตัวไอตัวบาทยังอินไม่ค่อยเยอะเพราะว่าปกติมันจะต้องใช้ได้รัวๆแล้วแต่นี่กลับติดดีเลย์อยู่พอสมควรแสดงว่าบาทยังเลเวลต่ำและอินก็น้อยเอาละก็ยังไม่ติดติดแล้วก็ราวๆนี้ผมว่าน่าจะพอเป็นไอเดียได้สำหรับโอ้โหน่าจะพอเป็นไอเดียได้สำหรับในการเลือกสกิลว่าถึงแม้จะเป็นสายโอนจริงๆมันก็พอเก็บเลเวลได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นสายไปทางชุบหรือเทิร์นสำหรับผมคงชอบชุบมากกว่าเพราะว่าเนี่ยมันสะดวกดีแถมใช้ระยะไกลได้ด้วยแต่ว่ามันค่อนข้างเปลืองเนี่ยผมเอามาต้องเกือบ200เมตรได้มั้งแป๊บเดียวจะหายไป100เมตรแล้วเพราะฉะนั้นมันเปลืองอยู่พอสมควรก็คลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ